สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้นะครับกับสีผ้าข้ามาเขือเลียงนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอบอกง่ายๆว่านะครับปุ๋ยนะครับปุ๋ย NPK นะครับเป็นสูตรเสมอนี่ยกตัวอย่างก็คือปุ๋ยสูตร15-15-15หรือ16-16หรือ21-21-21เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนี่นะครับผม มีความสำคัญจังไหและก็เ้าใส่ช่วงจังหวะใดที่จะเฮ็ดให้ปุ๋ยสูตรเสมอนี่ใสลงไปแล้วมีประสิทธิภาพและก็ได้ประโยชน์สูงสุดแก่มั่นสำปะหลังนะครับผมปุ๋ยสูตรเสมอนี่นะครับ NPK นะครับในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่นะครับผมแล้วบัดที่นี่นะครับห้างิเบเบงจังไหนปุ๋ยสูตรเสมอนี่ เป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพแบบเบาง่ายๆว่าเป็นปุ๋ยดีดีที่สุดสำหรับเขาสื่อมาแล้วน้ำมาใส่มันเทานี่ได้ผลดีนะครับผมวิธีการเบิงมีสองขอเนี่ยะที่ผมอยากอธิบายให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกมันเนี่ยบางคนยังว่่เข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับเกี่ยวกับวิธีเบิงปุ๋ย เฮ็ดแบบใดนะครับปุ๋ย NPK ปุ๋ยสูตรเสมอนี่นะครับเข้าใจง่ายๆเลยว่าให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ,อว่าง่ายว่าปุ๋ย NPK สูตรเสมอนี่ได้เบิดทุกอย่างครับพี่น้องบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงผลบำรุงหัวขยายหัวนะครับว่าง่ายๆว่าใส่ทอกันนะครับสูตรเสมอนี่ใส่ทอกัน เหมาะที่จะเอามาใส่ช่วงใดดีบ้าเนีถ้าเขาปลูกมันเนี่ยนะครับใส่ช่วงใดกระไดคือการเบิดนะครับพี่น้องใส่ช่วงใดกระไดเบิดคือการแต่ว่าถ้าเขาใส่ถูกช่วงจังหวะที่พืชหรือว่ามันสัมปลังเขาเนี่ยนะครับต้องการมันจะเห็ดไ้มันเขาเนี่ยอ่าหรือว่าปุ๋ยเนี่ยเขาใส่ลงไปนี่มันมีประสิทธิภาพพืชเอาไปกินได้ละกันบำรุงเห็ดไห้ผลผลิตเขาสูง ผูกช่วงคือมันสัมปะหลังนี่นะครับมันสัมปะหลังเนี่เอาสูตรซิมหามาใส่กะใส่ใดคือกันครับพี่น้องสูตรซิมหาช่วงหลังจากปลูกไปแล้วกะใส่ใดคือกันเพราะว่าฐานในตัวเจนมันสูงนะครับผมแล้วบานนี้สูตรซิมหาสูตรเสมอนี่เขาจะใส่ช่วงไหนดีนี่คือมันเนี่ยอาอยุ2สองเดือนสองเดือนนี่สองเดือนกลักวๆเนะาะบัดที่นี่พี่น้องนี่ว่ามันนี่ เริ่มมีหัวละไปนะครับเริ่มมีหัวละไปเบิ่งเดิมผมจะขวดให้พี่น้องเบิ่งว่ามันอายุสองเดือนกล่วๆนี่เริ่มมีหัวละไปเนี่ยครับพี่น้องเห็นบอ่อ่ะมีหัวละได้พี่น้อง นะครับมีอะดิอันนี้คือบอกง่งยงจุดสังเกตของผมเนาะเอาตามข้อมขอใจนะครับที่ผมอ่าบอกง่งไงว่าเบิ้งในตำล่าแน่นะครับเบิ้งในตำราแน่หล่ะ,ละมาปรับใส่นะครับมาปรับใส่าการเหตุไห้ของเจ้าของจุดสังเกตนะครับสูเสมอนี่คือข้อมขอใจของผมเนี่ยนะครับได้เบสทุกอย่างบำรุงตน้นบำรุงใบบำรุงหัว นะครับในช่วงจังหวะที่หมอสสมทิ่การอ่าที่ข้าจะใส่สูตรเสมอเนี่ยบางทีอช่วงระยะแรกเนี่ยห้เาเสียบเนี่ยห้าไปใส่มันไก่ชีดได้แค่เล่งต้นเล่งใบแมนบอพี่น้องเล่งต้นเล่งใบแต่ว่าห้าสื่อปุ๋ยมาเนี่ยห้ากะอยากให้มันได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพใส่ให้มันถูกช่วงนะครับหลังจากนะครับหลังจากปลูกมันไปแล้วสองเดือนเคืองใส่ได้เลยนะครับใส่ได้มันเริ่มมีหัวนะครับ จากหลากจะกลายเป็นหัวบางคนว่าหลากกับหลากตัวหัวกับหัวพี่น้องเ้ยนะครับก่อนจะมาเป็นหัวมันเนี่ยมันจะเป็นหลากสก่อนออกหากินนะครับได้ถาดอาหารแล้วก็ม,มามำรุ่งหัวเพลินนะครับมะรุ่งหัวเห็ดในหัวขยายโตพออโตนะครับอ,ออกหากินนี่คือหลักการของการปลูกมันนะครับ บางคนฟังไปแล้วเพื่อนกับตัวแยงมากกับผมเป็นอย่างขับขอบคูณในหลายที่เขามาเบิงแต่ว่าเฮากับเบาบางเทียกับเบาตามหลักวิชาการน้ำแนบางเทียกับเบาอธิบายให้พี่น้องเกษตรกรอ่าถ้าอธิบายทังหลักวิชาการแนเดี๋ยวเอ็นพีเคอีพออีเม่เฮ้ามงหัวจังมาบอกภาษาอังกฤษให้ฟังจังสันจังสีก็คือพวกแม่ปุ๋ยนะครับต่างๆนานาถ้าเป็นคนรุ่นหลังอาจจะเข้าใจหรือว่ากับดว่าเนาะพ่อแม่ พี่น้องบางท่านเพื่อนกับบุหูจักหรอก MM นะครับคือผู้ว้าอยู่กับบริเก็งภาษาอังกฤษดอกแต่ว่ามันก็มาตามหลักวิชาการลักษณะนั่นเนาะ N P K ห้องกับหูจักอยู่แล้วเต่ว่าปุ๋ยสูตรซิมฮ่าซิมฮ่าซิม่าอีพออีเมลกับหูจักอยู่ดอกแต่ว่าถ้า N P K อีย่างนออบาดเนี่เพื่อนกระชีวเอาคือเก่านะครับผมผมพยายามสีอธิบายให้เข้าใจกันเบิดนะครับถ้าผู้ใดหูจักนะครับเพื่อนกระชีบหูจัก N P K แต่ว่าถ้าผู้ใดบุหูจักผมกระชย้ำนะครับ เพราะว่าให้พราะว่พี่น้องนะครับที่เพิ่บ่ฮู้จัก,กเดี๋ยวฟังไปน้ากันให้เข้าใจไปน้ากันนะครับหลังจาก2เดือนไปแล้วครับพี่น้องประมาณ2เดือนเคึ่งเด้อสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอนี่นํามาได้เลยน้ามาฉีดเ่ราว่าจะเป็นในรูปแบบฉีดครับพี่น้องเ่ราะว่าจะเป็นในรูปแบบฉีดนะในรูปแบบเม็ดนะครับในรูปแบบของเหลวหรือน้ํา นะครับมีบัดทุกอย่างครับพี่น้องปุ๋ยนี่ประเภทปุ๋ยเยานี่ทั้งบริษัทเพิ่อนเทศออกมาขายเนี่ยในรูปแบบทุกอย่างที่ต้องการนคระครับพี่น้องในรูปแบบเม็ดนี่นะครับเพิ่นกกินไในเพิ่นกับถเงาได้ใส่แล้วนะครับประสิทธิภาพนะครับมันคือดีกว่าย่ำเลยนะจะดีกว่าปุ๋ยฉีดนะครับปุ๋ยฉีดนี่คือฉีดอ่ามันเบิร์ดรีดเร็วนะครับพี่น้องเอามาฉีดแล้วก็เบิร์ดรีดเร็วถ้าเป็นปุ๋ยน้ำสูตรซิมหาซิมหาห้อมาฉีดกับเบิร์ดรีดเร็วคือกัน การฉีดนะครับกับผสมสารจับใบนะครับาบ่มีกับ่บประยังครับกับฉีดปกติธรรมดาเขาแต่ว่าถ้ามี่กับแห้งดีนะครับเพราะว่าพ่นจุดด็ดจำใบนะครับเพื่อการฉีดได้ดึงไปกินได้ง่ายขึ้นนะครับบัดที่นี่นะครับในช่วงจังหวะที่มุมมองของผมนะครับสูตรเสมอนี่เขาใส่ได้หลังจากอายุมันเริ่มมีหัวแล้วนะครับเริ่มมีหัวแล้ว เพราะว่าสูตรเสมอเนี่ยมันได้บตทุกอย่างเร่งต้นเร่งใบเร่งรากเร่งหัวเร่งเบตรทุกแนวนะครับอ่าอยู่ในตัวเดียวกันแล้วนะครับเอาใส่ประมาณจักสองเดียนครึ่งบ่ต้องไปย่ายมันลังบ่ต้องไปย่ายัดมามันสี่ใบใหญ่พะว่าเพื่อนมีเบตถทุกอย่างทุกโตแล้วนะครับพี่น้องมันมีเบอรทุกอย่างทุกโตนะครับช่วงจังหวะที่หมอสมนะครับสำหรับใส่เนี่ยประมาณสองเดียนครึ่งนะครับพี่น้องประมาณสองเดรียนครึ่ง เท่ากับน้ำมะหยอดน้ำมะวานแล้วแต่วิธีการของเฮ่านะครับน้ำมะหยอดน้ำมะวานก็นได้นะครับหรือนะครับเฮาสามารถน้ำมะฉีดนะครับน้ำมะฉีดเป็นในรูปแบบของเลีเ้ยงขฉีดทุกสิบวันทุกสิบห้าวันนะครับผมฉีดดูดนะครับมันกันหไ่ไวหัวไ่หัว,หวดกนะครับ สังเกตเบิ้งฉีดสูเสมอก็คือมันฉีดได้เบิร์ทุกแนวนะครับหลังจาก2เดือนไปแล้วนี่ฉีดสูเสมอนะครับถ้าเป็นฉีดแล้วแต่ห้าวเฉลียกใส่ถ้าเร่งการเจริญเติบโตช่วงระยะแรกกีนะนี่ตัวเจนตัวหนานะครับคือผมอธิบายฟังน่ะละอยากให้มันต้นใหญ่ต้นงามแต่ว่านะครับฉีดแล้วบอลว้าโอ้ยคอยฉีดเปละเที่ยนนึงล่ะตั้งแต่3มเดือนที่แล้วนะครับปุ๋ยน้ำนะครับฉีดดูดูครับฉีดทุกเจ็ดเมือซิบเมือซิบหามือแล้วแต่ห้าวเฉลี่กฉีดนะครับ พอว่าฉีดไปแล้วพืชก็กินนะครับมันกระจืดกระจางกระเบิดไปนะครับพี่น้องต้องฉีดอยู่ดูดูฉีดบ่อยๆนะครับอยากให้ผลผลิตสูงๆนะครับแล้วบัดที่นี่นะครับสูตรซิมหาเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยครับพี่น้องเห็นบอ่อสังเกตบึงบอ่อบางยี่ห้อเปิดขึ้นมาสามสีสีส,สีนั่นคือเพ่อนอเป็นการแยกเม็ดนะครับพี่น้องเพื่อผสม,มเอาแยกเม็ด ปุ๋ยอยู่ในตรเจนไนโตรเจนกะแยกเป็นเม็ดสีขาวนะครับฟอสฟอรัสแยกเป็นเม็ดสีแดงเจ้สินะครับผมยกตัวอย่างนะครับแยกเป็นเม็ดสีแดงนะครับหรือว่าโพแทสเซียมแยกเป็นเมด็ดอา่าสีเขียวเจ้สินะครับมีอยู่3สีนะครับพวกแม่ปุย๋ยเอามารวมใส่กันตามอัตราส่วน20อ่า15 15 15ท่อกันนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันเพื่อเกิน,น้ำมาขายเป็นสูตร15 อันนี้กระมวนว่าบอดีนะครับดีคือกันนะครับแต่ว่านะครับขอเสียของเพลนนี่ยหางเียเ้อาเมา่วานเนี่ยข้อมาม่วานนี่หางเสียปุ๋ยมันคุกเข่าบ่เข่ากันปนไดหางเสียกำนกี่นี่เห้างวานลงไปนี่อาจจะมีนในตัวเจนสูงหรือว่าปุ๋ยยูเรียหลายนะครับเพราะว่ามันบริอัดมาในเม็ดเดียวกันแต่นะครับสูสิมหาสิมหามนี่สูเสมอนี่ทาเพลนเป็นสีเดียวกันเบิดแสดงว่าเพลนบดรวมใส่กันแล้วก็เอามาา อัดเม็ดขึ้นมาใหม่อัดเม็ดขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นอ่าบอกง่ายๆสูตรซิมฮานี่อยู่ในเม็ดเดียวอยู่ในเม็ดเดียวเขาสามารถว่านลงไปก็ได้สูตรซิมฮารถนะครับมันบอกคือหลายสีดิหลายสีเนี่ยพันแยกมาหางเทียมมันถืออ่าโพแทสเซียมหลายโพดได้บา้างเขาใบวานน่ยบาดประสิทธิภาพการใส่ก็คือมันหน่อยกว่าที่เพิ่นเฮ็ดเป็นเม็ดเดียวร่วมกันมากนะครับแล้วก็บมะวาน วานลงไปมองได้กับเป็นสูตรสิมหาเบิร์วานลงไปอมองได้กับเป็นสูตรซิมหานะครับเป็นหยางตีเพิ่นเห็ดร่วมมาแหลวเพิ่นเห็ดบดมหม่แล้ะก็อัดมากเป็นเม็ดเดีวยวกันนั่นล่ะครับสังเกตเบองเดอร์ตัวนั้นชิมีประสิทธิภาพในการเอามาใส่ละได้ผลดีกว่าสูตรซิมหาที่เอามาผสมกันแบบคุกเขา่านะครับแบบหลายสีนะครับพี่น้องบางเทียนในตัวเจนสูงอยู่บางนี่บางนี่คืองามบางนี้คือบมอง,ง่ามนะาั่นละหาลักเจียเวลาเข้าไปวานนะั่นล่ะ นะครับเม็ดปุย๋ยถือในตัวเจนหลายถือฟอสโฟรัสถือโพแทสเซียมอยู่มองนี้มองนี้มันบ่มันบ่พอดีกันนะครับพี่น้องนั่นแหละกะเ็เลยบางเทียบบางคนเพื่อนเอามาสังเกตบ้างเด้อว่าเพื่อนเอามาใส่เป็นยังมันงามแนยบอกงามแนยฟังทั้งนี้อย่างนีนะครับผมตรงที่เพื่อนอัดเมด็ดเป็นเม็ดเดียวกันมากันดีที่สุดครับพี่นอ้องส่วนใหญ่ผมจะใส่ย,า,ยาล่านะครับยาล่ายาลายาล่า,า,ลานี่แหละนะครับ พะว,ว่าเป็นเห็ดเป็นเม็ดสีเดียวกันอัดมากครับอนอัดขึ้นมหม่นะครับแล้วก็เอามาใส่แล้วก็งามนะครับงามดี่ะนั่นก็ขึ้นอยู่ค้อมองการความชอบหรือว่าหาซื้อได้สะดวกสบายสําหรับพี่น้องนะครับครับผมเมื่อนี้ผมก็เลยมาอธิบายเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยในช่วงใดปุ๋ยสูตรเสมอนี่เฮามาใส่มันเฮ่าเนี่ยใส่ช่วงใดมันมีประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือประมาณ2เดือนครึ่งครับพี่น้องใส่ยอดก็ได้ใส่ช่วงใดก็ได้ครับพี่น้องแล้วแต่สูตร แต่ละสูตรสิบว่าคือกันนะครับแต่วานะครับในความคิดส่วนตัวของผมนี่ก็คือสูตรเสมอนี่สูตรเสมอการฉีดสูตรเสมอใส่ปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอนี่พะว่าสูตรเสมอมันใส่ได้ก็พืชนี่ทุกส่วนครับช่วงที่พืชต้องการทุกส่วนก็คือหัวการจะเลื่อนเติบโตทั้งต้นทั้งใบท,ทั้งหัวทั้งหลาคือว่าง่ายเพิ่นต้องการนะครับประมาณสองเดือนครึ่งนะครับมองง่ายๆเลยประมาณสองเดือนครึ่งเริ่มมีหัวแล้วก็ต้อง ใส่ปุ๋ยสูตรซิมหาหยอดลงไปหรือว่าฉีดนะครับหรือว่าในรูปแบบตา่ตางๆนานา,นาที่เกษตรกร,ร,กรถนัดต้องการนะครับแต่ว่าสรุปแล้วการใส่สูตรเสมอนี่ในช่วงจังหวะพืชต้องการหรือว่ามั่นสำปะหลังต้องการเนี่ยคือช่วงสองเดือนครึ่งเพิ่งเริ่มมีหัวแหละเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยตัวนี้นี่หยอดลงไปเพื่อให้เพืนระเบิดหัวขยายหัวนะครับอัตราส่วนการใส่นี่บางทีก็ ท่าทางกรมวิชาการเกษตรเพิ่นคำนวณออกมาในี่ประมาณนั่นนั่นจะเจนสองนะครับฟอสฟอรัสหนึ่งนะครับโพแทสเซียมสามนะครับเพระว่าเพิ่มบรุงหัวนะครับอัตราของปุ๋ยที่มันสัมบัลังต้องการนะครับประมาณนี้นะครับครับผมสรุปแล้วนะครับใส่สูตรเสมอนี่คือเพิ่นใส่ใส่ลงไปแล้วนี่เฉยมันมีประสิทธิภาพก็คือช่วงหัวกำลังออกนะครับต้นกำลังหิตใหญ่นะครับ นี่คือช่วงจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการใส่มันนะครับเอามาหยอดได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยสูตรเสมอนี่มันได้เบิดทุกส่วนทุกอย่างนะครับใส่ปื๋ยตรงการครบถ้วนนะครับผมครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอโจยเพียงสัมนียผู้ใดฟังบอกขอใจจยงคอมเมนต์เข้ามาถามครับลาไปก่อนสวัสดีครับ